ในช่วงโปรแกรมฟุตบอลคิงส์ครับแบบนี้ถือเป็นโอกาสดีสำหรับคอบอลไทยเพราะมันคือวาระการแข่งขันของฟุตบอลระดับทีมชาติและในเมื่อทีมชาติไทยก็ลงแข่งต่อให้จะมีเสียงบ่นเสียงแซวกันอยู่บ้างแต่เชื่อว่าหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะต้องเชียร์ทัพช้างศึกนั่นจึงเป็นการสะท้อนความจริงที่ว่าถ้วยพระราชทานคิงส์ครับที่ริเริ่มแข่งขันกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511นั้นมอบอรรถรสให้กับแฟนบอลไทยมาแล้วมากมายเหลือเกินและวันนี้เราก็มีเกล็ดเล็กๆน้อยๆของการแข่งขันรายการนี้มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าทั้ง10นักเตะชื่อดังเหล่านี้ล้วนเคยโชว์ฝีเท้าผ่านศึกคิงส์ครับกันมาแล้วทั้งสิ้น 1. โรนัลดินโญ่คิงส์ครับครั้งที่31ในปีพ.ศ. 2543คงจะเป็นการแข่งขันที่อยู่ในความทรงจำของแฟนๆเพราะมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมชาติบราซิลชุดใหญ่เดินทางมาแข่งขันกับทีมชาติไทยแบบฟูลทีมและในเวลานั้นโรนัลดินโญ่ที่มีสถานะเป็นดาวรุ่งก็อยู่ในทีมชุดนั้นด้วยพูดง่ายๆว่าแฟนบอลไทยได้เห็นฝีเท้าของเจ้าเหยินน้อยก่อนที่เขาจะไปโด่งดังในลีกยุโรปด้วยซ้ำไป 2. โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ณปัจจุบันน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกิตติศัพท์ของเลวานแต่ย้อนกลับไปในช่วงเดือนมกราคมพ.ศ. 2553แทบจะไม่มีใครที่รู้จักชื่อของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เลยเขามีชื่อติดทีมชาติโปแลนด์มาสู้ศึกคิงส์ครับครั้งที่40และยิงได้2ประตูในนัดชิงอันดับ3ที่ชนะสิงคโปร์6ประตูต่อ1อย่างไรก็ตามผลงานตรงนั้นเกิดขึ้นก่อนที่เลวานจะไปเฉิดฉายกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ในอีกครึ่งปีต่อมา 3. ปีเตอร์ชไมเคิลคิงส์ครับครั้งที่19ในปีพ.ศ. 2530ทีมชาติเดนมาร์กชุดปีโอลิมปิกได้เดินทางมาร่วมแข่งขันด้วยและผู้รักษาประตูของทีมชุดนั้นก็คือปีเตอร์ชไมเคิลที่มีอายุเพียง25ปีโดยมันเกิดก่อนที่เจ้ายักษ์เดนจะย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง3ปีเลยทีเดียว 4. มิลานสกิเนียกองหลังชาวสโลวาเกียเคยมาเล่นคิงส์ครับครั้งที่46นำซ้ำสกิเนียยังชูถ้วยใบนี้มาแล้วอีกด้วยเมื่อปีนั้นเขาพาสโลวาเกียเอาชนะทีมชาติไทยในนัดชิงชนะเลิศไป3ประตูต่อ2 5. ริวันโดที่เป็นอีกหนึ่งแข้งที่โชว์ลวดลายในคิงส์ครับครั้งที่31มันถือเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของฉายานิชาวกำลังฟอร์มพีคเอามากๆแล้วเขาก็ไม่ทำให้แฟนบอลไทยต้องผิดหวังเมื่อริวันโดยิง2เม็ดพาบราซิลยำใหญ่ใส่ทีมชาติไทยไป7ประตูต่อ0แถมหนึ่งในนั้นยังเป็นการตะบันไกล40หลาเข้าไปเป็นประตูอย่างงดงามอีกด้วย 6. คาซูโยชิมิอุระคิงคาซูถือเป็นกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเขาเคยพาทัพซามูไรมาเตะคิงครับครั้งที่28เมื่อปีพ.ศ. 2540อย่างไรก็ตามผลงานของญี่ปุ่นช่วงนั้นไม่ดีนักเสมอไทย 1-1 และจบเพียงอันดับ3โดยคาซูยิงได้เพียง1ประตู 7. มิคาเอลฟอร์เซลแฟนๆเชลซียุค90คงจะคุ้นกับชื่อนี้กันบ้างเมื่อฟอร์เซลเคยลงเล่นในระดับพรีเมียร์ลีกกับเชลซีในช่วงปลายยุค90ถึงต้นยุค2000และในช่วงวัยโรยราฟอร์เซลก็ยังเคยพาทีมชาติฟินแลนด์มาเตะคิงส์ครับในบ้านเราเมื่อปีพ.ศ. 2553ครั้งนั้นฟอร์เซลในวัย31ปียิง2เม็ดในเกมที่ชนะไทยก่อนจะจบทัวร์นาเมนต์โดยการเป็นรองแชมป์ 8. โยฮันเอลมันเดอร์ก่อนโยฮันเอลมันเดอร์จะโด่งดังกับตูลูสและโบตันเขาเคยสัมผัสการแข่งขันถ้วยคิงส์ครับมาก่อนเอลมันเดอร์คือหนึ่งในนักเตะทีมชาติสวีเดนที่คว้าแชมป์คิงส์ครับครั้งที่34เมื่อปีพ.ศ. 2546โดยเอลมันเดอร์ยังยิงรวมกันได้ถึง3ประตูตลอดทัวร์นาเมนต์อีกด้วย 9. ไมเคิลราวดูฟอีกหนึ่งขุนพลทีมชาติเดนมาร์กที่มาเตะคิงส์ครับพร้อมกับชไมเคิลแต่สำหรับไมเคิลราวดูฟถือว่าแตกต่างออกไปเพราะในตอนที่เขามาเตะคิงส์ครับในประเทศไทยนั้นราวดูฟถือว่าผ่านการค้าแข้งในอิตาลีกับลาซิโอและยูเวนตุสมาแล้วโดยเขาถือเป็นตัวปั้นเกมคนสำคัญที่พาเดนมาร์กไปสู่ตำแหน่งแชมป์คิงส์ครับครั้งที่19 10. อาเดียนอีลี่อีลี่คือกองหน้าชาวโรมาเนียที่เริ่มเป็นที่รู้จักในฟุตบอลโลกฟลองก์98ทว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยมาโชว์ฝีเท้าให้แฟนบอลไทยได้เห็นมาแล้วเมื่ออีลี่ติดทีมชาติโรมาเนีย
ชุดลุยคิงครับครั้งที่27ในปีพ.ศ. 2539แถมเขายังยิงแฮตทริกใส่ทีมชาติไทยจบทัวร์นาเมนต์โดยการเป็นแชมป์อีกต่างหาก